ท้องที่ท้องถิ่นท่านลูกหลานเด็กนักเรียนที่รักสิ่งแวดล้อมทุกท่านครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการมอบหมายมาจากกระทรวงมหาดไทยครับในการจัดรณรงค์เรื่องของการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของเชียงใหม่สิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคงไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารเองผมว่าเป็นหน้าที่ของคนเชียงใหม่ทุกปี2559ถึงปี2564ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยร้อยละ30ของปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศวันนี้ทุกท่านร่วมกันแยกและหย่อนขยะอันตรายลงในถังขยะสีแดงนะคะเพื่อนำไปทำลายในอนาคตเชิญแขกร่วมกันก่อนนะคะรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับท่านก็จะได้เป็นยังไงที่เทศกาลลำต่อไปและเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการรณรงค์อาเมนใครมารับอ่ะมารับแขกเลยสิมารับที่ไม่ใช่แกงเลยอ่ะเราว่าเราทำเยอะจ้ะคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยครับว่าเรามีเองเราจะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะอันตรายในการทำลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ทางภาครัฐเองได้เห็นความสำคัญของเรื่องขยะอันตรายต่างๆซึ่งผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเราไม่เริ่มรณรงค์กันวันนี้ครับมันจะกลายเป็นมรดกที่ไม่สวยงามมาสู่ทุกการของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็เป็นหน่วยงานแรกในจังหวัดเชียงใหม่ครับที่เราพยายามจะชักชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง200กว่าแห่งครับรวมทั้งประชาชนทั้งล้านกว่าคนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของขยะอันตรายขยะอันตรายมีหลายแบบครับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเราเองแบตเตอรี่เองจอคอมพิวเตอร์เองหลอดไฟต่างๆที่เราเสียแล้วเราไม่ทำลายผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเราไม่นับหนึ่งในเรื่องดังกล่าวแล้วผมคิดว่าต่อไปสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ก็เสียไปด้วยบรรยากาศทุกอย่างจะเสียไปหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นเรียกว่า